ีกหนึ่งเรื่องค่ะอาจารย์นี่เป็น FC เขาบอกว่าบ้านเขาเนี่ยพิสูจน์ได้ว่าโดนของโดนทำของอาจจะเป็นการแบบกินโดนเอาอาหารมาให้แล้วกินหลายๆทางนะหลายๆอย่างคือการโดนของเนี่ยถูกกระทำโดยวิธีการต่างๆนานาเสกเข้าเอาของให้กินหรือบางท่านก็โดนลมเพลลมพัดหมายความว่าหลังคาบ้านดังปุ้งทักปุ้งปั๊กแล้วไปเฮ้ยอะไรวะอะไรเงี้ยโดนได้ง่ายๆเลยใช่ไหมอาจารย์ครับมีครับผมของพวกนี้มันมีอยู่นะมันไม่ได้สูญหายไปไหนหรอกเผลอๆมันอาจจะวิวัฒนาการตามเทคโนโลยีด้วยซ้ำนะครับผมทีนี้อยากรู้ว่าเบื้องต้นเบื้องต้นว่าจะแก้ไขยังไงครับท่านก็บอกไว้ว่าอาตมายังอยู่ยอดรอดได้เพราะอาตมาหนึ่งมีศีลเป็นที่พึ่งพระก็มีศีลเราก็มีศีลเพราะฉะนั้นแล้วอาราธนาศีลก่อนสวดมนต์นะครับมีศีลเป็นที่พึ่งสองนะครับผมนะเวลาเราเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่พึ่งพุทธบารมีนะพึ่งยังไงเราก็สวดหนึ่งคาถาชินบัญชรก็ได้นะครับเป็นคาถาบทประพันธ์นะครับความเชื่อมาจากลังกาบทนี้เป็นอะไรที่โคเวอร์มากที่สุดแล้วผมว่าเห็นทันตามากที่สุดอันดับที่3เลยคือให้เราเนี่ยทำกรรมฐานนะครับผมแล้วก็พิจารณาอะไรหลายๆอย่างในเรื่องของการตั้งสติตามหาสติให้เจอหลังจากนั้นปัญญามันจะแจ้งเองมันจะบอกทุกอย่างเองในการควบคุมเราและอีกมีบทคาถาบทนึงก็คือบทประกันยอดประกันพระไตรปิฎกนั่นคือการล้างซึ่งรูปขันโทเวทนาขันโทสัญญาขันโทวิญญาณขันโทสังขารขันโททุกอย่างยอดประกันพระไตรปิฎกถือว่าล้างทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราส่วนทั้งหมด3จบนี้อันนี้ชะงักครับอันดับที่4ถ้าพระไม่มีพระอรหันต์ไม่มีพระอรหันต์ในบ้านนะพ่อแม่เราเนี่ยแค่เท้าเนี่ยยกขึ้นทูลหัวเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันกระเจิงไปหมดเลยโอ้ใช่นะอีกประการนึงเราไปวัดมาเราเจออะไรเนาะน้ำมนต์เนาะแต่ละวัด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 เราสั่งสมมาค่ะนะครับเฉพาะวัดนะวัดที่เขามีพิธีกรรมนะครับไว้ในโบสถ์ไว้อะไรพวกนี้นะอันนี้ถือว่าโอเคไม่ใช่น้ำมนต์ที่เขาไปตั้งตามศาลเจ้าหรืออะไรที่เราไม่แน่ใจอันนั้นก็ไม่แนะนำนะครับผมนอกจากสุขผิดสุขลักษณะแล้วอาจจะมีอะไรติดมาด้วยนะครับต้องดูต้องศึกษาเอาน้ำมนต์เนี่ยที่เก็บไว้เนี่ยเราไม่ต้องมาตั้งเป็นขวดอย่างนี้นะครับไม่ตั้งอย่างนี้เราซื้อตุ่มสักใบหนึ่งมีก็เอามาวางมีก็เอามาใส่มีก็เอามาใส่ที่บ้านเราให้เต็มน้ำมนต์เนี่ยแหละน้ำมนต์ร้อยวัดน้ำมนต์ห้าสิบวัดน้ำมนต์ยี่สิบวัดเอามาสะสมเอาไว้นั่นคือคำพรเรารู้สึกไม่ดีเราอธิษฐานกินน้ำที่บ้านเราน้ำมนต์ของเราหรือเอาให้พ่อให้แม่เราประพรมให้นี่แหละ